สัปดาหคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึง Bitcoin นะครับแล้วก็พูดถึงซิฟเมกรวมถึงคุณเจอร์รอนพาวเวลนะครับที่เมื่อคืนนี้มีเรื่องที่ค่อนข้างทำให้นักลงทุนหัวจะปวดนะครับเลยเดี๋ยวกินช็อตกินรองอยู่พอสมควรนะยังไงก็แฟนๆคริปโตรสัปดาหคลิปวิดีโอนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยนะครับผมก่อนที่ไปดูผมขอเวลาหนึ่งวินาทียังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อกหน่อยเนาะรวมถึงนะครับตอนนี้คลิปตัวด็อก เป็นพาร์เนอร์กับทาง OKX OK นะครับก็ตอนนี้มีดีลพิเศษมาให้นะสำหรับเพื่อนๆที่สมัครผ่านลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะได้ส่วนลด20%สําหรับการเทรดตลอดชีวิตเลยนะครับไดูดว่าลดค่าฟรีไป20%เยอะมากๆเนาะก็เอนะ็กซ์เพสนะครับสำหรับแฟนๆช่องนี้นะครับลิงก์อยู่ด้านใต้ลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่คุณจรพพเวลก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้ เรเดวฮอตเลยนะครับผมถือว่าตลาดค่อนข้างอ้วมอยู่พอสมควรนะเพราะว่าล่าสุดดาวโจนก็ดรอปลงมาค่อนข้างแรงนะครับผมกว่า400จุดก็เลยทำให้ตอนนี้ตลาดเรเดียวาทาั้งโลกอุ่มอ้วมอยู่พอสมควรใน,ะนะขณะนี้นะครับผมซึ่งการที่คุณจร์บัวเวลได้ออกมาพูดในไลฟ์เมื่อคืนนี้นะครับผมถ้าใครได้ดูกันนะเนาะก็เขาก็ได้ต่อย้ำนะครับว่าจะเดินหน้าในการขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อที่จะสู้กับเงินเฟ้อเป้าหมายเนี่ยต้องการที่จะให้ลดลง ไปอยู่แล้ว,ลว2%นั่นแหละนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรที่แปลกใหม่อะไรแต่อย่างใดเหมือนเดิมนะครับก็คือตั้งใจที่จะสู้กับเงินเฟอ้อขึ้นดอกเบีย้ยเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องรอจับตาก,กันดูต่อไปเนาะว่าอ,อ,อนาคตเดือนหน้าที่มี f อฟบ m ซีมิ n ติ้งจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับผมซึ่งก็โอ้โหถ้าดูแบบนี้อาจที่จะถึง1เลยหรือเปล่านี่ก็ต้องรอจับตาก,กันดูต่อไปนะครับผมรวมถึงเนาะเขาได้บอกนะครับว่า การที่ขึ้่อนดอกเบีย้ยเนี่ยรู้ว่าทำให้เศรษฐกิจมันชะลอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะทำให้หลายๆส่วนต้องเจ็บปวดอยู่แล้วนั่นแหละนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกอะไรนะฮะน,นี่ก็อันนี้ผมเติมให้เขาได้เฉยนะครับแต่หมายถึงเขาก็รู้อยู่แล้วนี่แหละนะครับผมว่าครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจต่างๆจะเจ็บปวดนะครับผม,ผมรู้ว่พูดอีกมุมหนึ่งอันนี้เขาเขาไม่ได้พูดนะบอกว่าการที่เจ็บปวดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องจ่าย นะครับเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะสู้กับเงินเฟ้อในณขณะนี้นั่นแหละนะครับนะซึ่งช่วงที่คุณจลล์พเวพูดในอีเวนต์นี้ยโอเคเขียวฟินๆแล้วก็แดงฟินๆเลยเดี๋ยว่านักลงทุนก็โอ้โหแซงยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงเดี๋ยวล้างช็อตเดี๋ยวล้างรองนะครับก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งช่วงที่ค่อนข้างพันผลอ,อยู่มากๆเลยนั่นแหละนักลงทุนอาจที่จะไม่รู้จะทํำยังไงนะครับแต่ผมก็มีข้อมูลมาแบ่งปันนะครับผมว่าทาไม่รู้จะทําไงก็แบ่ง มา DCA หรือว่ามาเก็บไหมอะไรแบบนี้นะโอเคแต่มันอาจจะไม่ได้เร็วแรงนะหลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าพี่เข้มโอเถือแบบนี้มันเลยจะรวยนะครับจริงๆเราก็ผมว่าถ้าเราอดทนรอแล้วก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอาจจะรวยกว่าก็ได้นะอันนี้ก็สุดท้ายแล้วแต่นะแล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ผมมองว่าเราก็แบ่งพอรตนี่แหละไอ้พอเทรดมันมันก็จัดไปนะครับแต่ผมคิดว่าก็ควรที่จะมีอีกพอร์หนึ่งที่สามารถที่จะเก็บโดยที่ไม่ต้องสนใจราคาหรือว่า DCA ทุกๆเดือนแบบนี้ ก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวแต่ต้องบอกกันว่าคลิปวนนี้ผมไม่ได้มานแนะนำาการลงทุนนะผมไม่สามารถที่จะแนะนําอะไรได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของตัวดอลลาร์คอส A เอเวอเรหรือว่าการซื้อทุกๆเดือนเนี่ยถ้าเราดูเนาะอันนี้สมมุติถ้าผมปรับเป็นตั้งแต่ตอนปี2อ1 8นบะครับซอ้อทุกเดือนเดือนละ1,000พเหรียญนะพวกมันจะสังเกตฮะว่าอันนี้เส้นสีเหลืองเหลือนี่คือเส้นบิตคอยที่มันเติบโตพันผวนไปถูกต้องไหมแต่เส้นสีเขียวเนี่้ถ้าเราดูเส้นสีเขียวเนแะจบบ นิ่งๆไปนิ่งๆไปเนิ่นๆแบบเนี้ยโอเคแล้วพอเว,เวลาบูราณมันมาหรือว่าราคามันพีคมากๆเราอาจจะไปขายก็ได้เอออันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่แต่หมายถึงว่าช่วงที่แบบเฮ้ยตลาดมันไม่แน่นอนมันแบบพันผวนมากมันจะขึ้นหรือยังเดาหลุมก็ไม่ถูกไม่รู้ไม่รู้ว่าบอททอมันอยู่ตรงไหนหลายคนบอกว่าบอททอมอยู่ตรงนี้จริงไหมเราก็ตอบไม่ได้นะ มันก็คงไม่มีคนตอบได้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งไม่มีอะไรแน่นอนแต่ผมคิดว่าการที่ดีซมันก็จะทำให้ต้นทุนของเรามันนิ่งๆแล้วก็พอยิมได้แล้วก็อย่างน้อยโอเคราคาบิตคอย n มันจะขึ้นไปเราก็มีของที่เตรียมหรือว่าที่ค่อยๆสะสมไปแล้วนั่นแหละนะครับกับการบางทีถ้าเราเทรดฟิวเจอร์ไปๆมาๆบางทีมันาจที่จะโดนไปเรื่อยๆจนจนมันกลับมาหมายถึงว่าจนตลาดเคริปบตมันกลับมาแต่ตอนที่มันกลับมาทุนเราอาจที่จะมีไม่ค่อยเยอะ แล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องแล้วกันไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะแต่ผมก็แบ่งนะครับผมนะก็ขอให้เพื่อนเนทุกคนโชคดีกันและกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางดีลของทางเ i ฟแมกกันบ้างน,นะครับก็ตอนนี้เรียกได้ว,ว่า,าหานักลงทุนอยู่นะครับซึ่งใกล้ที่จะเขาบอกว่าใกล้ที่จะปิดดีลเนาะหรือว่ามีนักลงทุน2อลายนะครับผมก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเฟื่องฟู กิจการของทางซิปเมกนะครับซึ่งมีปัญหาก่อนหน้านี้ก็คือมีปัญหาในเรื่องของตัวสภาพคล่องเนาะที่ตัวซีวอลเลตเนี่ยที่คนเอาเยญอีทเอาเข้าไปสเต็กเอาไว้แล้วก็มีปัญหากับทางเซลเซียสก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่งก็ถ้าได้นักลงทุนเข้ามาช่วยฟื้นฟูก็น่าที่จะทําให้ซิปเมกมีรายที่ดีเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะครับผมซึ่งทางนี้ท่งนั้นนะครับทางซิปเมกก็ไม่ได้ปิดกั้นแค่นักลงทุนจากแค่ในประเทศอย่างเดียวนะครับยัง เปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนกับทางบริษัทซิปเมกด้วยนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ทําให้เหรียญซัทเอ็มทีนะครับเรียกได้ดว,ว่าเติบโตจากจุดหลุมในช่วงออวันเนี้ยนะครับผมขึ้นมากว่าเกือบเกือบหนึ100่นะก็จาก4บาทกลายไปเป็น8บาทนะครับผมก็ถือว่าโคตรพอสมควรสำหรับค,ความพันผวนในช่วงนี้ยังไงก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยละกันเนาะแต่ก็ถ้าซิปเมกมีข่าวที่ค่อนข้างดีก็ต้องรอดูว่าเหรียญซัทเอ็มทีจะ เกิดความคึกคักได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ยังไงแล้วขอให้โชคดีกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็ขอให้คนที่เอาเหรียญเข้าไปฝากหรือว่าเอาเข้าไปสเต็กแล้วก็ได้รับเงินเป็นผลที่ที่ทางซิปแม็กเนี่ยขอให้ได้กับขึ้นมาเร็วๆนะครับผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลอะไรอัปเดตเกี่ยวกับซิปแม็ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับรวมถึงตอนนี้ถ้าเราดูชาร์ตบิตคอยนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ ก็หลุดในเรื่องของตัวเส้น EMA 3 9มาครบ6วันแล้วนั่นเองนะครับยังไงก็ถ้าใครทำตามแพทเทิร์นนี้อยู่หรือว่าทำตามตัวสูตรเทรดบิตคอยที่ผมได้รวบรวมมาใน, e book, ในอีบุ๊กในตัว39 day บเก้าเทรดเอันนี้ยังไงก็ถ้าเข้าตรงนี้หรือว่าที่มันมีสัญญาณตรงนี้ถูกต้องไหมก็ตอนนี้ก็ต้องออกแล้วยังไงก็เตือนเอาไว้ด้วยละกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วนะครับผมนะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเนาะก็ทําตามระบบนะครับ มันบอกให้ขายก็ขายมันบอกให้ซื้อก็ซื้อนะครับแต่ถ้าเราดูภาพรวมย้อนหลังกลับไปก็57อสำหรับวิเวะนเล็นาะถือว่าไม่แย่เยอะมากนะ57แล้วก็ผลตอบแทนรวมๆประมาณสัก4,000สำหรับตัวสูตรเทรดเซ็ตอัที่ผมได้รวบรวมมาแบ่งปันกันในเทรดสอัพนี้นะครับยังไงก็ ถ้าใครเข้าตามนี้ก็ออกตามนั้นละกันนะครับผมนะสารคิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาให้คําแนะนำพอดีผมเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เนาะเหมือนๆนิดนึงนะฮะก็ขอบคุณที่มาแนะน,นําในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต,ต่างๆนะขอบคุณมากเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายกันที่เชียงใหม่ที่เจอนะฮะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอบอุ่นมากครับโอเคก็าสารคลิปวิดีโอนี้ มีเพียงเท่านี้นะแล้วก็ขอให้วันเสาร์ที่นี้เป็นช่วงสุดสัปดาห์ที่ดีนะครับเลยดูว่าสุดสัปดาห์เส้นเดือนทีทไรไม่ใช่ี่ไรสุดสัปดาห์ช่วงนี้ถือว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่ไม่ค่อยจะดีนะก็ะถ้ามันเขียวฟินๆนี่น่าจะเป็นเส้นเดือนที่แบบนะเงินเดือนออกแล้วก็แบบเฮ้ยโอ้โหคริปโตขึ้นด้วยอะไรแบบนี้นะฮะก็น่าจะฟินกว่านี้นะครับยังไงก็ขอส่งกําลังใจให้กับแฟนๆชาวคริปโตกันทุกคนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ โอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับต่อให้ข่าวดีหรือว่าข่าวไม่ดียังไงไม่ได้ส่งผลอะไรเกี่ยวกับราคานะครับข่าวดีอาจที่จะราคาล่วงก็เป็นไปได้นะครับผมรู้ว่ราะจากดีแค่ไหนก็อาจที่จะราคาล่วงยับก็เป็นไปได้นะท้งนี้ทั้นนั้นอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองเท่านั้นนะครับผมไม่มีอะไรแน่นอนในตลาดการลงทุนเนาะอย่างไงตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง do your own research นะครับโอเคก็ขอให้โชคดีนะครับผมอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองศึกษาด้วยตัวเองนะโอเคสวัสดีครับ